ยืนยันเปิดตัว Realme 8i และ Realme 8 S 5G วันที่9กันยายนนี้ใช้ชิป Helio G95 และ Dimensity 810 5G ใหม่ล่าสุดก่อนหน้านี้ได้มีข้อมูลออกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับสมาร์ทโฟนระดับกลางรุ่นใหม่อย่าง Realme 8i และ Realme 8 S 5G ล่าสุดก็ได้มีประกาศยืนยันวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วครับโดยทาง Realme ประเทศอินเดียได้ประกาศยืนยันการเปิดตัวสมาร์ทโฟน2รุ่นน้องใหม่อย่าง Realme 8i และ Realme 8 S 5G ในวันที่9กันยายนที่จะถึงนี้ครับพร้อมระบุว่า Realme 8i จะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของโลกที่จะใช้ชิป MediaTek Helio G96 รุ่นใหม่มีหน้าจอที่มีค่ารีเฟรชเรทระดับสูงสุด 120Hz ส่วน Realme 8 S ก็เป็นรุ่นแรกของโลกที่ใช้ชิปประมวลผล Dimensity 810จากทาง MediaTek อีกด้วยครับคาดว่าสมาร์ทโฟนรุ่น Realme 8i จะมีหน้าจอขนาด 6.53 นิ้วคมชัดระดับ Full HD Plus ให้แรมมาที่4 GB พร้อมรอมเป็นแบบ UFS 2.2 ให้มาที่128 GB ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลกล้องมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลและกล้องเดฟความละเอียด2ล้านพิกเซลครับส่วนกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลให้แบตเตอรี่มาที่ 5,000 มิลลิแอมป์ส่วนในรุ่น Realme 8 S 5Gคาดว่าจะมีหน้าจอขนาด 6.5 นิ้วรองรับค่ารีเฟรชเรทระดับ 90Hz มีแรมให้เลือก 6GB กับ 8GB ส่วนรอมมีให้เลือก 128GB กับ 256GB ให้กล้องตัวหลักความละเอียดสูงถึง 64 ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียด 16 ล้านพิกเซลให้แบตเตอรี่มาที่ 5,000 มิลลิแอมป์รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว 33 วัตต์ดาร์ชาร์จอีกด้วยครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ